สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองในรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์มิ่งปัญหาเหมือนเดิมเลยนะครับก็คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งพูดคุยกันเรื่องหมาในเชอร์ล็อกโฮมส์วันนี้จะมาพูดเรื่องสัตว์ในวรรณกรรมเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่วันนี้เราจะลองมาเปลี่ยนเรื่องที่จะมาพูดคุยกันดูนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมแล้วก็อาจารย์มิ่งก็สนใจร่วมกันนะครับนั่นก็คือประเด็นทางวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่สามารถอ่านได้คำว่าอ่านได้นะครับอาจารย์มิ่งมันไม่ได้มีเฉพาะวรรณกรรมถูกต้องไหมครับใช่ใช่อันนี้เป็นความคนเข้าใจผิดกันมากว่าวันวันทำแค่วรรณกรรมแล้วมันจะเป็นได้อะไรอะไรเงี้ยมันวรรณกรรมมันเป็นคำที่ดูเหมือนแคบเนาะแต่ว่าทักษะการอ่านมันอ่านได้ทุกอย่างเนาะจะเป็นโฆษณาเป็นหนังหรือเป็นการ์ตูนหรือเลยไปถึงพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็อ่านได้นะแต่ว่าจะชวนมาดูพิพิธบางลำพูนะฮะซึ่งมีบทความนึงเนี่ยเขียนไว้นะฮะของคุณของในวารสารมนุษยวิทยานะคะฉบับปีที่4ฉบับที่2เนาะชื่อบทความพิพิธบางลำพูกับแฟนตาซีชาตินิยมนะฮะการสร้างการรับรู้และอารมณ์ความรู้สึกนะคะของคุณธนวัฒน์ปัญญานันท์นะคะและคุณนฤมลธีรวัฒน์นะคะน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่เนาะแต่ว่าเหมือนกับบทความนี้เนี่ยชวนเราไปดูว่าเอ๊ะบทพิพิธภัณฑ์เนี้ยมันยังนำเสนอไอเดียเดิมๆเกี่ยวกับประเทศเราอยู่หรือเปล่านะคะจันอามก็มีความเห็นแบบนี้ไหมคะบทความนี้มันน่าสนใจยังไงมันเล่าเรื่องยังไงบ้างก็เดี๋ยวเบื้องต้นอาจจะเล่าให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก่อนนะครับว่าโดยรวมเนี่ยบทความเนี่ยต้องการจะนำเสนอว่าภายใต้บรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในย่านบางลำพูเนี่ยดูเหมือนว่าจริงๆแล้วมันได้เลือกสรรมาแล้วอะครับว่าจะนำเสนอประวัติศาสตร์ชุดไหนและจะปกปิดหรือละทิ้งประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่าชุดไหนไปบ้างนะครับซึ่งเมนอาร์กิวเมนต์ของบทความชิ้นนี้ก็อย่างชื่อเรื่องที่อาจารย์นิ่งได้กล่าวไปเมื่อครู่เลยนะครับว่าพิพิธบางลำพูเนี่ยมันพยายามจะใช้บรรยากาศใช้เทคนิคเทคโนโลยีต่างๆนะครับในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้รู้สึกผูกพันกับความเป็นชาติเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนบางลำพูในฐานะองค์ประกอบหนึ่งหรือส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความเป็นชาติไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยครับอาจารย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะซึ่งผู้เขียนนะเขาก็พยายามจะแซมอยู่ตลอดว่าแต่การนำเสนอภาพแทนเหล่านั้นน่ะมันเป็นการนำเสนอทั้งภาพแทนและเรื่องเล่าที่เลือกมาเฉพาะบางอันแต่ละทิ้งเรื่องเล่าบางชุดไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับทำให้เราอ่ะในฐานะคนปัจจุบันเนี่ยจดจำประวัติศาสตร์ของชุมชนบางลำพูในแง่ที่เป็นแฟนตาซีแบบโนสตัลจิกมากมากแล้วก็ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับแฟนตาซีในชุดอื่นอ่ะครับหอยหาเนาะหอยหาอดีตอันสวยงามนะคะคือบทความเนี้ยเขาน่าสนใจตรงที่ว่าเขาทำให้เราเห็นนะว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันอ่านได้มันเป็นเรื่องราวมันมีคนนำเรื่องนะคะโดยเฉพาะในกรณีของพิพิธบางลำพูเนี่ยที่เขาบอกว่าพอไปถึงจุดที่พูดเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบางลำพูเนาะเขาก็จะมีการดึงหนังสือออกมาจากชั้นแล้วก็คุณก็จะหลุดเข้าไปในบางลำพูในอดีตมีเรื่องราวต่างๆที่ทั้งความหลากหลายของชาติพันธุ์ในชุมชนมีกิจการต่างๆในสมัยก่อนนะคะมีเรื่องมหรสพความบันเทิงในยุคโบราณยุคสมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็น่าสนใจจริงๆก็ตัวเองก็มีความรู้สึกอยากไปเหมือนกันนะคะอาจารย์อาร์มไปมาแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมของตัวพิพิธบางลำพูเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นโบรชัวร์ที่ได้มาจากการไปเยี่ยมชมนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นสวยดีครับสวยดีก็แบ่งออกเป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะครับเป็นป้อมเขตขันแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งก็เป็นพื้นที่แบบว่ามีแบบหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ลงเหลือให้ปรากฏอยู่ในเนี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งเนี้ยจะมีอยู่2ส่วนด้วยกัน
ึกพิพิธบางลำพูที่เราจะคุ้นชินภาพเป็นตึกยาวๆสีขาวๆสวยๆเนี่ยนะครับอย่างตึกในภาพนี้เนี่ยตึกเนี้ยจะเป็นตึกที่นำเสนอนิทรรศการของกรมธนารักษ์เป็นหลักเลยว่ากรมธนารักษ์ตั้งขึ้นเมื่อไรฟังก์ชันคืออะไรไปเกี่ยวข้องอย่างไรกับโรงกษาปณ์หรือฟังก์ชันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินต่างๆในกรุงเทพหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์อีกจุดนึงเลยแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่บทความชิ้นนี้พยายามจะเขียนถึงนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่านิทรรศการชุมชนบางลำพูซึ่งในขณะที่ตึกปูนสีขาวตึกใหญ่นำเสนอเรื่องกรมธนารักษ์ครับก็คืออันนี้เนาะตึกไม้ด้านหลังซึ่งเป็นตึกโบราณจะเป็นตึกที่ดีดิเคทให้กับนิทรรศการชุมชนบางลำพูโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมได้ตามไปอ่านบทความชิ้นนี้เราก็จะอ่านแล้วก็เข้าใจว่ามันแบ่งออกเป็นกี่ห้องกี่โซนมีกี่พาร์ททั้งหมดนั้นที่เราอ่านเจอในบทความชิ้นนี้ครับจะปรากฏอยู่ในที่อาคารไม้หลังนี้เพียงอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นไปอย่างที่บทความชิ้นนี้นำเสนอเลยเริ่มต้นจากการเดินเข้าไปในห้องสมุดหยิบหนังสือเล่มสำคัญออกมาเขาก็จะพาเราเดินเข้าไปย้อนอดีตจากยุคที่บางลำพูเนี่ยเป็นเหมือนป่าโกงกางนะครับป่าย่านต้นลำพูนะครับเดินท่องอดีตย้อนเวลาจากอดีตเก่าแก่โบราณต้นรัตนโกสินทร์ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆสู่ปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆครับนั่นก็คือภาพของน่าสนใจเนาะทีนี้ในบทความเนี้ยค่ะครับอาจารย์ในบทความเนี้ยเขาพูดน่าสนใจมากว่าพิพิธบางลำพูเนี่ยมันมีโซนต่างๆใช่ไหมที่เขาพูดถึงอย่างเช่นมีโซนที่บอกว่าคนดีสีบางลำพูเนี่ยที่แบบเชิดชูผู้คนผู้ที่ทำคุณงามความดีในย่านบางลำพูอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาตั้งข้อสังเกตน่าสนใจมากว่ามันไม่มีด้านลบอะไม่มีด้านลบที่อยู่ที่อยู่ในความแตกต่างหลากหลายที่อ้างไว้คือเขาเจ้าของบทความเนี่ยเขาเล่นกับคำว่าพิพิธที่แปลว่าจริงๆแล้วพิพิธนี่แปลว่าหลากหลายเนาะเหมือนหรือพิพิธหรือวิพิธอะไรอย่างเงี้ยเช่นพิพิธภัณฑ์ก็คือมีของหลายๆอย่างอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะทีเนี้ยพิพิธบางลำพูก็เลยฟังดูเหมือนแปลว่าบางลำพูอันหลากหลายแต่ว่าผู้เขียนบทความเนี่ยบอกว่าบางลำพูที่บอกว่าหลากหลายแท้จริงแล้วมันถูกนำเสนอเพียงด้านเดียวเนาะมันไม่ถูกนำเสนอปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกเล่าเลยนะฮะประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลหรือประวัติศาสตร์ที่มันชวนให้ตั้งคำถามเนี่ยมันไม่มีอยู่ในนั้นเลยมันกลับสนับสนุนคุณงามความดีหรือศีลธรรมบางชุดนะฮะเช่นผู้เขียนเนี่ยยกตัวอย่างกรณีของศึก13ห้างนะฮะซึ่งก็คือมีนักเลงตีกันนะฮะในช่วงปี2500อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันกลายเป็นเหตุให้มันกลายเป็นหนังเรื่อง2499อันธพาลครองเมืองอะที่มีแดงใบเล่อะเป็นเมียเราต้องอดทนอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะนะคะเนี่ยมันน่าสนใจมากว่าเออกลายเป็นว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันไม่สามารถพิพิธภัณฑ์ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องที่ไม่ดีของชุมชนหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันก็เล่าได้ประเด็นนี้น่าสนใจครับเพราะว่าในฐานะคนที่ไปเยี่ยมชมตัวพิพิธภัณฑ์มาหมาดๆเนี่ยเราก็เกิดข้อสังเกตในแบบเดียวกันเลยว่าในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยแม้กระทั่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่แบ่งออกเป็น4โซนนะครับทั้ง4โซนเนี่ยพยายามจะนำเสนอเรื่องราวในแง่บวกและเป็นบวกแบบซุปเปอร์บวกซะด้วยนะครับทั้ง4โซนไม่ว่าจะเป็นโซนคนดีสีบางลำพูอย่างที่อาจารย์มิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นโซนสุดท้ายนะครับหรือ3โซนก่อนหน้านั้นตามลำดับได้แก่สีสันบางลำพูที่เริ่มเล่าความเป็นมาของชุมชนบางลำพูตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์อันนั้นก็จะเป็นมีคนแก่เป็นเสียงภาคแล้วก็เป็นแบบแอนิเมชันเคลื่อนไหวก็พยายามจะนำเสนอว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไอ้คำว่าภายใต้ความหลากหลายทางชาติพันธุ์นั้นน่ะมันแปลว่าอะไรเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์บ้างก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดอย่างชัดเจนพอมาส่วนที่สองพระนครเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพาร์ทที่เล่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนั้นในช่วงที่แบบว่าบางลำพูอ่ะมันมีมโหรสพต่างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามจะเชิดชูมโหรสพต่างๆในฐานะที่เป็นสิ่งดีสิ่งจันลงใจสิ่งที่น่ายกย่องในฐานะการสร้างภาพจำอันแสนสุขสันต์อันแสนหวานแหววในชุมชนแห่งนี้อย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งพาร์ทที่3ย่ำตรอกบอกเรื่องเก่าที่
เล่าของดี7อย่าง7ชุมชนในย่านบางลำพูครับก็จะเป็นเหมือนลักษณะของการนำเสนอการยกย่องเชิดชูคนดีแต่ไม่ใช่คนดีที่เป็นคนที่เป็นชื่อเสียงอะเป็นคนดีที่เป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยอะครับเป็นคนที่มีผลงานเฉพาะเจาะจงน่าจดจำในชุมชนเพราะว่าเขาเท่านั้นที่จะประดิษฐ์สิ่งนี้หรือทำสิ่งนี้จนเป็นอาชีพจากรุ่นสู่รุ่นแต่กับพาร์ทที่4คนดีสีบางลำพูเนี่ยก็จะเอาคนที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลักมายกย่องเชิดชูว่าเนี่ยเขาคือคนบางลำพูดีใจจังเลยที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์มิ่งพูดมาถูกต้องเลยครับว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะได้เห็นจะได้รับชมในพิพิธบางลำพูเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงการนำเสนอแฟนตาซีด้านบวกแบบซูเปอร์บวกเพียงอย่างเดียวครับนั่นสิคะเดี๋ยวเราลองมาคิดกันดูเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันเราไปพิพิธภัณฑ์มาหลายๆที่อ่ะมันก็มีประเด็นที่ว่าแต่ละเมืองเขาก็มีคอนฟลิกต์ของเขานะฮะแต่ละเมืองที่เคยไปมาเนาะที่อังกฤษอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเขาสุดท้ายเขาก็จะมีหาทางอาจจะคล้ายๆกับพิพิธบางลำพูที่อาจจะไม่พูดถึงเลยหรืออาจจะหาวิธีการอธิบายเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาที่เราได้แก้ปัญหาความขัดแย้งนี้แล้วหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่หลายๆที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบทความนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่อยากจะพูดถึงความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในชุมชนเขาอะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้ดีไหมครับอาจารย์ได้ค่ะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและอาจารย์มิ่งนะครับเรายังคุยกันเรื่องพิพิธภัณฑ์นะครับว่ามันนำเสนอเรื่องราวแบบไหนเรื่องเล่าแบบใดแล้วอารมณ์ความรู้สึกที่ปรากฏหรือห่อหุ้มเราอยู่เวลาไปเดินพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันส่งผลต่อการรับรู้ของเราอย่างไรซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เราโฟกัสในวันนี้จากบทความนะครับก็จะเป็นพิพิธบางลำพูนั่นเองก่อนที่เราพักเบรกกันไปครับเราเพิ่งคุยกันว่าพิพิธบางลำพูอาจจะไม่ได้นำเสนอประวัติศาสตร์ชุดอื่นๆหรือเรื่องเล่าชุดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์บาดแผลหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งเนี่ยครับอาจารย์มิ่งก็เลยอยากจะชวนอาจารย์มิ่งคุยสักนิดนึงอ่ะครับว่าในฐานะที่อาจารย์มิ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ตัวยงนะครับแล้วยิ่งอยู่ในอังกฤษด้วยแล้วเนี่ยได้มีประสบการณ์ไปพบกับพิพิธภัณฑ์ใดๆบ้างไหมที่นำเสนอเรื่องเล่าในแบบที่ไม่ได้เป็นกระแสหลักแล้วอาจจะถือได้ว่าเป็นเรื่องเล่าเชิงความขัดแย้งได้ด้วยครับคือที่เคยไปมาเนี่ยนะมันเมื่อ let's say เมื่อประมาณ2020เนาะนี่คือช่วงน่าจะเป็นช่วงไม่แน่ใจว่าเป็นก่อนโควิดหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีกระแสเรื่อง Black Lives Matter ใช่ไหมคะมีกระแสเรื่อง Black Lives Matter แล้วก็กระแสเรื่อง Black Lives Matter เนี่ยมันทำให้กระแสเกี่ยวกับคนผิวดำในอังกฤษเนี่ยหรือเรื่องประวัติศาสตร์การค้าทาสที่มันซ่อนตัวอยู่ทุกหลืบมุมทุกเมืองเนี่ยนะปรากฏตัวขึ้นมากขึ้นนะมีการเรียกร้องถ้าคุณจำข่าวได้ก็คือมีพ่อค้าทาสคนหนึ่งที่เป็นคนสร้างเมืองบริสตอลรูปปั้นเขาว่าโดนลากลงแม่น้ำไปเลยอ่ะเพราะว่าผู้คนออกมาต่อต้านว่าเธอยังเชิดชูคนคนนี้อยู่ทำไมเขาเป็นพ่อค้าทาสอะไรอย่างเงี้ยประเด็นก็คือณตอนนั้นมันทำให้พิพิธภัณฑ์หลายๆที่น่ะตื่นตัวมากออกมาแชร์ออกมาเล่าเรื่องราวทั้งนักเคลื่อนไหวทั้งในสกอตแลนด์เอ่ยในอังกฤษเอ่ยเนี่ยออกมาเปลี่ยนออกมาพยายามจะเปลี่ยนป้ายอ่ะคือไม่ถึงกับเปลี่ยนป้ายในพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเขียนคำอธิบายไว้ข้างๆจะการจัดแสดงบางชุดหรือไม่ก็จัดนิทรรศการใหม่ไปเลยว่ามันมีการคาทาสเกิดขึ้นจำได้ว่าพิพิธภัณฑ์ที่ตัวเองไปนะจริงๆมันอันนี้คือเกิดขึ้นก่อน Black Lives Matter ด้วยแล้วก็จริงจังมากๆก็คือพิพิธภัณฑ์คาทาสที่ลิเวอร์พูลซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยมันในสมัยก่อนเป็นเมืองที่ใกล้อเมริกามากๆเลยใช่มั้ยคะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มันมีการนำทาสมาส่งทาสออกอะไรอย่างเงี้ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้าเยอะมากๆฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันมีประวัติศาสตร์บาดแผลของอังกฤษอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นพอคุณเข้าไปอ่ะเขาเหมือนเขาต้องการให้คนอังกฤษได้เรียนเลยว่ามันเจ็บปวดทรมานแค่ไหนอาการที่ไปเอาชาติคนชาติไหนมาก็ไม่รู้ซื้อเขาเป็นสินค้าแล้วก็เอาเขา
อัดใส่เรือมาแล้วมีโซนนึงที่เป็นรูปเรือเลยนะแล้วก็เหมือนแบบถ้าเกิดเข้าไปในนั้นก็คือเขาพยายามทำให้เห็นว่ามันทรมานแค่ไหนอะไรเงี้ยโอ้มันหดหู่มากๆแล้วมันก็ทำได้ดีชัดเจนอ่ะชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงหลังกระแส Black Lives Matter เนี่ยมันก็มีการตื่นตัวมากขึ้นเรื่องของรูปปั้น1และเรื่องของพิพิธภัณฑ์2พิพิธภัณฑ์หลายๆที่เนี่ยอย่างตอนนั้นคือช่วงที่มันเริ่มปลดล็อกดาวน์ครั้งแรกในอังกฤษเนี่ยดิฉันก็ไปแมนเชสเตอร์นะคะแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นี่แหละซึ่งแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเนาะมีอุตสาหกรรมทอพงทอผ้าอะไรของเขาอ่ะก็ดิฉันก็ไปเดินดูถ่ายรูปอะไรไปแล้วก็มีโซนที่เขาพูดเรื่องอุตสาหกรรมผ้าอย่างเดียวเลยซึ่งผ้าเหล่านี้มันเอาฝ้ายมาจากทาสในอเมริกาทาสเนี่ยเป็นแรงงานเก็บฝ้ายใช่ไหมเก็บแล้วก็เอามาผลิตที่แมนเชสเตอร์ทีเนี้ยที่โรงงานอ่ะไอตัวเครื่องจักรอะไรมันก็ยังอยู่แหละแต่มันก็พยายามมันก็แปะป้ายข้างๆไว้แทบจะหลายอันมากนะข้างๆป้ายคำอธิบายปกติของเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการค้าทาสนะฝ้ายเนี่ยมันมาจากทาสนะฮะแล้วก็หรือบางจุดเขาก็อาจจะเขียนอธิบายสั้นๆประมาณว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการค้าทาสอยู่เราจะขอไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อจะนำมาชี้แจงให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้รับทราบว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับการค้าทาสมากน้อยแค่ไหนเขาแปะอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยมันเหมือนทำให้เขารู้สึกตื่นตัวแล้วว่าโอเคคุณต้องยอมรับนะว่าเราคืนนี้เขาเรียกเขาถึงพูดว่าสภาวะหลังอาณานิคมที่เราชอบพูดกันเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นกับประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมมาก่อนไม่ใช่มันเกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นจักรวรรดิด้วยเพราะว่ามันต้องมาเรียนรู้ความบาดแผลของมันคือมันก็เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงแหละว่าแบบโวกอะไรอย่างเงี้ยพิพิธภัณฑ์พวกนี้มันเกินเหตุไปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ควรจะถูกพูดถึงจริงๆแล้วมันก็มีการเปิดพื้นที่ให้คนให้เราเห็นความปัญหาหรือความบาดหมางที่มันเคยเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วอาร์มล่ะอาร์มเห็นความบาดหมางอะไรในพิพิธภัณฑ์ที่ตัวเองเคยไปไหมจริงๆถ้าสำรวจเร็วๆนะครับพบการนำเสนอบาดแผลที่นิทรรศการชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสิงคโปร์แต่เราก็พบว่าการนำเสนอเรื่องบาดแผลตอนที่สิงคโปร์ถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อสะท้อนย้อนคิดเรื่องภาวะหลังอาณานิคมหากแต่เป็นการตอกย้ำเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นชาติความสูญเสียการสร้างเอกภาพของคนในชาติหลังการได้รับบาดแผลอะไรเงี้ยมันก็ยังคงเป็นการตอกย้ำชาตินิยมแบบกระแสหลักอยู่เพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยไม่ได้กล้ากล่าวถึงประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมากเพราะรู้สึกอับอายพอรู้สึกเจ็บปวดแต่ปัจจุบันเนี่ยกล้าพูดถึงความเจ็บปวดความน่าอับอายเหล่านั้นแต่ไม่ได้มองมันในฐานะสิ่งที่ไม่ควรพูดถึงไม่ควรกล่าวถึงแต่พูดถึงซ้ำๆเพื่อตอกย้ำความรู้สึกของการรวมกันเป็นชาติเป็นแบบนี้มากกว่าก็ยังไม่ได้ไปถึงภาวะของการเป็นหลังอาณานิคมอย่างที่อาจารย์นิ่งเพิ่งกล่าวไปเมื่อครู่ครับว่ามันเป็นการสะท้อนย้อนคิดไปที่ตัวปัญหาของตัวเอ็มพายเองแต่อย่างใดครับคือที่บทความนี้เขายกมาเนี่ยเขาอ้างบทความของอาจารย์ชุติมาประกาศวุฒิสารที่วิเคราะห์ทวีภพและจำได้ว่าตอนนั้นเคยไปฟังอาจารย์สรุปประเด็นเรื่องทวีภพเนี่ยสนใจไม่ได้ทำว่าใช่ประวัติศาสตร์บาดแผลมันมีอยู่ในไอเดียเรื่องชาตินิยมนี่แหละแต่มันมีอยู่โดยที่มันไม่เยียวยาเราครับมันมีอยู่เพื่อจะให้เรารู้สึกเจ็บถ้าเรารู้สึกเจ็บแค้นอ๋อฝรั่งมาทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงนึกภาพถึงบริบทของทวีภพใช่ไหมฮะหรือกรณีของสิงคโปร์ที่อาจารย์อาร์มบอกก็คือญี่ปุ่นมาทำกับเราแบบนี้ได้ยังไงมันต้องการจะเลี้ยงไอ้บาดแผลของเราเนี่ยต่อไปเลี้ยงไข้เราอะให้เรารู้สึกโมโหให้เรารู้สึกอยากจะไปอยากจะรักชาติขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับมันกลายว่าเป็นบาดแผลที่เลี้ยงไว้เพื่อจะสนับสนุนไอเดียเรื่องชาติเนาะมันไม่ได้เป็นบาดแผลที่เราต้องยอมรับอะว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีนะเราทำไม่ดีไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนจำได้ว่าตอนที่จะชื่ออะไรนะเจ้าชายวิลเลียมกับเคทหรือเปล่าที่เขาไปจาเมกามาเมื่อน่าจะปีนี้แหละเขาเพิ่งไปมาแล้วก็แบบคนจาเมกาก็แบบไม่รอมชอมใดๆก็พูดเลยว่าแบบเอ็มพายมันเจ็บปวดมันทำให้ประเทศเขาเจ็บปวดมากๆนะอะไรอย่างเงี้ย
พราะฉะนั้นก็มันก็เป็นช่วงเวลาของการยอมรับแหละคือถามว่ามันเป็นผลดีไหมทุกคนยอมรับได้หรือยังมันก็ยังหลอกแต่ว่าแบบมันก็กำลังเกิด movement เนี่ยขึ้นมาในอังกฤษนะที่ว่าเราต้องยอมรับนะว่าเราทำความรุนแรงกับทางโลกใบนี้หรือเราพยายามจะขังเดี่ยวแยกตัวเองออกมาว่าฉันเป็นอังกฤษฉันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันครับซึ่งเอาท้ายที่สุดแล้วอะครับอาจารย์มิ่งการที่เราทำความเข้าใจไอภาวะหลังอาณานิคมนี้ได้หรือเราจะอ่านพิพิธภัณฑ์เป็นแบบอื่นแบบใดก็ตามเนี่ยหรืออย่างที่บทความชิ้นนี้พยายามจะอ่านว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกรักชาติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเราสามารถทำความเข้าใจมันได้ผ่านพิพิธภัณฑ์ในกรณีที่มันมีการนำเสนอพล็อตหรือโครงเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็ในแต่ละช่วงของพล็อตมันก็มีการหยิบใช้เนราทีฟแต่ละชุดมาประกอบกันขึ้นมาถูกต้องไหมครับแต่ในขณะเดียวกันน่ะเมื่อครู่ระหว่างพักเบรกผมกับอาจารย์มิ่งก็ได้พูดคุยกันว่ามันมีพิพิธภัณฑ์แบบอื่นอีกไหมที่ไม่ได้มีการสร้างพล็อตหรือไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเราอ่านมันได้โดยง่ายอ่ะคือมันมีข้อดีข้อเสียนะอย่างที่เราเห็นในบทความเนี้ยที่บอกว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ที่ไกด์เราสุดฤทธิ์เลยห้ามเดินไปทางอื่นต้องเดินทางนี้แล้วต้องอ่านเรื่องแบบนี้เห็นด้วยว่ามีปัญหาถ้าเกิดว่ามันเรื่องเล่าเหล่านั้นมันไม่กว้างมากพอเนาะมันบังคับให้เราอ่านอะไรไปในทางเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราตั้งคำถามกับมันได้แหละในที่สุดใช่ไหมฮะกับพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เล่าอะไรเลยคือบางทีมันก็จะเป็นข้อดีนะที่ให้เราไปยืนดูเฉยๆแล้วก็ไปนั่งคิดว่าของเหล่านี้มันมาจากไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีการไม่เล่าอะไรเลย2แบบก็คือมีการไม่เล่าอะไรเลยแบบที่ว่ายังพออธิบายวัตถุตรงนั้นบ้างเช่นนี่คือภาพเขียนประกอบบ้างภาพเขียนของแวนโก้นู่นนี่นั่นภาพนี่คือภาพเขียนของอะไรแบบบอติเชลลี่วาดขึ้นในสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราไปคิดเองว่าที่มันมาเรียงกันตั้งแต่ห้องที่1ถึงห้องที่7เนี่ยมันต้องการจะพูดถึงศิลปะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่แบบไม่ทำอะไรเลยมีป้ายแปะนิดเดียวว่าอ๋ออันนี้คือแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรืออันนี้คือจอกในสมัยจุดๆซึ่งเราแล้วมันใช้ยังไงเขาโนกไหมคือมันไม่เล่าอะไรให้เราฟังเลยอ่ะมันกลายว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เล่าอะไรให้เราฟังเลยนอกจากว่าอ๋ออันนี้คือจอกแล้วก็จบอ๋ออันนี้คือพานอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีทั้งจริงนะประวัติศาสตร์นักโบราณคดีเขาทำงานกันหนักมากเลยนะกับการที่จะมานั่งหาคำตอบคือโอเคบางอย่างมันจะไม่มีบางอย่างอาจจะไม่มีคำตอบก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นข้อสันนิษฐานก็ได้ไงคนดูก็ไปนั่งดูว่าโอเคนักโบราณคดีกอไก่บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นพานขอไข่ว่าอันนี้น่าจะเป็นทางอะไรอย่างเงี้ยคือมันนักโบราณคดีแต่ละคนก็คงจะพูดไม่เหมือนกันอะแต่ว่าเราก็ได้รู้มากขึ้นอะพูดง่ายคือว่าถ้าพิพิธภัณฑ์มีเนราทีฟบ้างมีเรื่องเล่าบ้างมันก็คงจะดีในฐานะที่เราก็เป็นผู้อ่านอาจจะอ่านวรรณกรรมอาจจะอ่านโฆษณาอ่านภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งอ่านพิพิธภัณฑ์เนี่ยโดยส่วนตัวยังคงเชื่อว่าการที่พอมีอะไรให้เราได้อ่านได้บ้างปรากฏอยู่บ้างมันก็น่าจะดีแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการจะดึงดูดหรือว่าชักจูงคนที่เขาก็อยากจะอ่านให้เข้ามาอ่านได้มากขึ้นครับใช่เห็นด้วยค่ะเล่าอะไรสักหน่อยก็ได้แต่ว่าก็มันมีวิธีการเขียนเรื่องที่มันเปิดกว้างไงมันโอเคปัญหาของพิพิธปางลำพูคืออาจจะแคบไปมันอาจจะทำอะไรที่มันเป็นมีความเป็นชาตินิยมสูงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจะเล่าพิพิธปางลำพูใหม่ในแง่ที่ว่าสมมตินะอันนี้ที่ฉันก็เสนอหน้าสารแน่เนาะหรือชุมชนใดๆก็ตามอ่ะว่าทำยังไงให้เราเห็นว่ามันมีความหลากหลายในชุมชนนั้นๆอยู่อ่ะได้ไหมมันหรือมันเคยขัดแย้งกันแล้วมันแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้ไหมมีความพยายามอะไรบ้างหรือยังอะไรเงี้ยก็ทำให้มันเห็นความหลากหลายเห็นหลายๆหน้าของชุมชนนั้นๆว่ามีทั้งด้านที่มีปัญหาหรือด้านที่ผาสุกสนุกสนานอะไรเงี้ยคนจะได้รับรู้ไปด้วยไม่งั้นก็มีความรู้สึกทางเดียวมีมองเห็นภาพของชุมชนในด้านเดียวหรือถ้าไม่มีเรื่องเล่าก็มองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ประเด็นเราก็น่าสนใจมากเลยนะครับอาจารย์มิ่งก็เสียดายมากเลยที่เวลาเรามีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็สั้นเสียเหลือเกินนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมอ่ะจะฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะออกไปตลอดทัวร์ดูพิพิธภัณฑ์ในประเทศหรือในต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วก็ลองอ่านมันโดยวิธีการแบบเดียวกันกับที่ผู้ประพันธ์หรือว่าพันธรักษ์เนี่ยได้สร้างโครงเรื่องเอาไว้หรือจะลองอ่านในทางอื่นเป็นแนวทางเลือก
ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเก็บตกมาจากพิพิธภัณฑ์ไหนอยากมาเล่าให้พวกเราฟังหรือร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเราก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับใน Facebook ของประชาไทยก็ได้เช่นกันแต่ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิ่งมากๆเลยนะครับที่มาร่วมอ่านพิพิธภัณฑ์ร่วมกันผ่านพิพิธบางลำพูนะครับวันนี้ยินดีมากค่ะอาจารย์มิ่งก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์บ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ